ชุมชนเน็ตประชารัฐบ้านส้มปล่อยหมู่5ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นหนึ่งในชุมชนเน็ตประชารัฐของจังหวัดตากประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าโมเซอร์วันนี้น้องๆในชุมชนเน็ตประชารัฐบ้านส้มปล่อยจะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้งานเน็ตประชารัฐอย่างง่ายๆเพียง6ขั้นตอนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดยินตาหวานค่ะวันนี้หนูและเพื่อนๆจะมาแนะนำการใช้งานอินเทอร์เน็ตประชารัฐโดยมีวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi เลือกเครือข่าย Thailand Wi-Fi by MDES 2. กดเลขประชาชนและมือถือถ้าไม่มีให้เว้นไว้นะคะ3. กดสมัครสมาชิก 4. โหลดรหัสเปิดใช้บริการทาน SMS ทานโทรศัพท์มือถือหากไม่ได้รับรหัสให้กดขอรหัสใหม่อีกครั้งถ้าไม่ได้ก็เบอร์มือถือขอรหัสที่เบอร์111กดแบบ8อ่านข้อตกลงการใช้งานกดยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้บริการได้ทันที